ท่านผู้ชมที่เคารพตากล้องส่องเมืองในมื้อนี้พวกเฮาไปฮู้จักกับสาวสวนผู้ดุมันโดยเฉพาะก็แม่นตั้งหน้าแก่การทำมาหากินและในนี้ก็ได้มีการยึดถืออาชีพในการปลูกหอมเปเป็นสินค้าสร้างรายรับให้แก่ครอบครัวซึ่งมีรายรับ1ปีแม่น100กว่าล้านกีบนั่นก็คือสาวสวนอยู่ที่บ้านลาดควยเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ที่ได้เฮ็ดให้ครอบครัวของตนเองหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากตามแนวทางนโยบายที่พรรครัฐวางออกติดตามได้จากตากล้องส่องเมืองในวันนี้ภาพที่เห็นอยู่นี่แมนสวนหอมเปและผักบงของครอบครัวทานบุญมีนามมีไซอยู่บ้านลาดควยเมืองไซธานีนครหลวงเวียงจันทน์ซึ่งเป็นครอบครัวหนึ่งที่หมักหักในอาชีพการปลูกการเลี้ยงมีความดุมันอดทนสู่สนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวเพื่อให้มีอยู่มีกินก้าวไปสู่หลุดพ้นจากความทุกข์ยากท่านบุญมีนามมีไซล่าว่าในเมื่อก่อนตนเองเป็นพ่อค้าหับซื้อขายสัตว์เลี้ยงประเภทงัวควายแบ่แต่ก็พอกุ้มอยู่กุ้มกินเวลาผักผ่อนหน่อยใส่ต้นทุนสูงกำไรหน่อยจึงได้หยุดเซาต่อมาได้ตัดสินใจนำพาครอบครัวเฮ็ดสวนปลูกผักเป็นอาชีพหลักโดยเริ่มมาแต่ปี2018ในเบื้องต้นแม่ได้ปลูกผักผสมประสานหลายชนิดแต่สังเกตเห็นว่าขั้นตอนการบริบัติรักษาการเก็บกู้ยุ่งยากฉะนั้นจึงได้หันมาเน้นปลูกแต่หอมเปในเนื้อที่2ไร่ครึ่งย้อนว่าผักชนิดนี้ปลูกได้ทุกฤดูปลูกเทื่อเดียวแต่ให้ผลผลิตยาวนานได้ราคาดีหักษาง่ายและตลาดมีความต้องการสูงในปีผ่านมาสามารถเก็บกู้ได้หลายสุดสุดหนึ่งกู้ได้800,000โดยขายในราคา350,000กีบต่อมื่นเป็นระยะที่ได้ราคาสูงสร้างรายรับสู่ครอบครัว100ล้านกว่ากีบสำหรับระยะนี้แม่ราคาหอมเปดหลุดลงอยู่ที่ 130,000 กีบต่อมื่นนอกจากนี้ยังปลูกผักบ้งเสริมในเนื้อที่ไร่ครึ่งมีรายรับจากการขายผักบ้ง20ล้านกว่ากีบต่อปีตลาดจำหน่ายแม่นมีแม่ค้ามาหับซื้อฮอดหน้าสวนจากความสู่สนในการสร้างเศรษฐกิจครอบครัวตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบางออกก็คือวาระแห่งชาติว่าด้วยการแก้ไขความยุ่งยากด้านเศรษฐกิจการเงินเพื่อให้ครอบครัวมีการพัฒนาจึงเฮ็ดให้ชีวิตการเป็นอยู่ของครอบครัวทันบุญมีนามมีไซหลุดพ้นออกจากความทุกข์ยากเถื่อละเก้าตะกี้ก็ธุรกิจก็ซื้อแบ่ซื้องัวซื้อควายมาเลี้ยงแต่ก็บ่ถนัดถอยเฮ็ดอันกสิกรรมนี่ปลูกฝังนี่ถือว่าได้ดีกว่าละเลยขายออกหันธุรกิจมาเฮ็ดปลูกผักนี่ถือว่าได้ดีพอสมควรก็สิดำเนินต่อนี่เฮ็ดมาก็หลายปีแล้วได้ 6-7 ปีนี่แหละสพเฮ็ดสวนปลูกในเนื้อที่เท่าไหร่เนื้อที่ปลูกเนื้อที่ปลูกนี่3ไร่รวมทั้งหมดนะที่ปลูก3ไร่ปลูกผักหอมเปผักบุ้งนี่แหละแล้วหอมเปเอาเนื้อที่เท่าไรหอมเปหอมเปนี่เนื้อที่สองไร่กว่าผักบุ้งนี่ก็ไร่ครึ่งแต่มันเปลี่ยนทุกมือผักบุ้งนี่นะมันได้ขายเกือบทุกมือเอาเฮ็ด3จุดแต่ว่าได้ขายตลอดบ่ได้มีเวลาพักผ่อนมื้อมื้อก็ขายไปหอมเปกัน15วันก็ได้ขายหอมเปเอาออกแล้วก็ฉีดยาบำรุงแล้วก็ได้ขายคือเก่าพอเก็บคือแบบ2ไร่นี่ได้งวดหนึ่งนี่ได้จักหมื่นนะ2ไร่อันหอมเปิ่น2ตัวนี้นี่มันได้800,000ตัวนี้นี่ตัวนั้นตัวเก่าหั่นมันได้งวดตะกี้งวดละ100ปลาย10,000ตัวเก่ามันได้2ปีละตัวฝากนั้นตัวนี้มันโตใหม่แต่ตัวนี้เก็บได้4งวดนี่แหละงวดที่4เก็บได้อาทิตย์ปลายอาทิตย์กับ5-6 วันนั่นสิทธิ์ยาเท่าเดียวยังจะได้สิทธิ์อีกเท่านึงได้ขายเลยแล้ววันขายได้10,000นึงเท่าไหร่10,000มันมียามช่วงมันแพงก็300,000ปลายหรือช่วงมันถูกก็บ่หลุดละ130,000 400,000ก็มีช่วงนี้มันยังถูก120,000นั่นแหละขายทุกมื้อนี่เด้อยู่รถก็แม่นผักบุ้งนี่เดี๋ยวนี้ 120,000 ยามมันแพงก็ 150,000 100,000 80 70ก็มี
แต่เฮามีเฮ็ดมีเฮ็ดตลอดค่ายตลอดยำมันได้ก็ได้ยำบ่ได้ก็บ่ได้ยำบ่ได้ก็บ่ยากน้องอาศัยหลายมื้อเอาเฮ็ดหลายเด้เพื่อสนองผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดท่านบุญมีนามีไซมีแผนจะขยายเนื้อที่ปลูกผักหอมเปออกตื่มอีกเพื่อให้ได้ผลผลิตหลายกว่าเก่าและสำหรับผู้ซื้อหรือผู้ที่อยากสนใจอยากปลูกผักสนิทนี้แม่นสามารถมาศึกษาถอดถอนบทเรียนเกี่ยวกับเทคนิคการปลูกน้ำเพื่อนได้อยู่ที่บ้านลาดควยเมืองไซธานีนครหลวงเมืองจันทน์